สถาบันการเงินการลงทุนต่างประเทศเริ่มปรับมุมมองของราคาทองคำกันแล้วนะฮะส่งซิกแล้วว่าทองคำที่มองไว้เดิมอาจจะไปมากกว่านั้นหลังจากทองคำนิวยอร์กสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนเนี่ยขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 2,342 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEVสถาบันการเงินการลงทุนต่างประเทศเริ่มปรับมุมมองของราคาทองคำกันแล้วนะฮะส่งซิกแล้วว่าทองคำที่มองไว้เดิมอาจจะไปมากกว่านั้นหลังจากทองคำนิวยอร์กสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนเนี่ยขึ้นทำสถิติใหม่ที่ 2,342 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับออกมาพูดทันทีเลยนะครับจากทางด้านของสถาบันหลักทรัพย์การลงทุนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ MKSPAMP นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักกันนะฮะแต่ว่าในวงการทองคำหรือว่าสินค้าคอมมูนิตี้โภคภัณฑ์เนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นทางด้านของหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์วิเคราะห์โลหะมีค่านะครับของทางด้าน Swiss Gold Refinery MKSPAMP นะครับก็ชื่อดังแห่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำในปี2024เห็นทีจะต้องมีการปรับเป้าหมายกันแล้วนะครับโดยคุณนิกกี้ชิลนะครับนิกกี้ชิลนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของโลหะมีค่าของ Swiss Gold Refinery นะครับเขาพูดกันอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เธอมองคือเป็นผู้หญิงนะฮะนักวิเคราะห์คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมองว่าราคาเฉลี่ยของทองคำในปี2024นี่นะครับถูกปรับขึ้นอีก150ดอลลาร์สหรัฐถือว่าแพงขึ้นนะครับทำไมถึงรีบปรับกันเลยอันนี้ต้องมาดูกันนะครับเธอบอกอย่างนี้ครับว่าราคาเฉลี่ยที่เธอมองปีนี้ต้องขึ้นอีก150ดอลลาร์สหรัฐหลังจากเมื่อคืนวันที่5เมษายนตามเวลาในนิวยอร์กนั้นราคาทองคำปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ขึ้นมา 2,342 ดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยที่เธอปรับขึ้นทำให้เธอมองว่าเฉลี่ยนะฮะไม่ใช่ราคาสูงสุดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ราคาสิ้นปีด้วยนะฮะ 2,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับผมก็จับสถิติของทุกสำนักมาว่าราคาเฉลี่ยทุกสำนักตอนนี้ถ้าไม่นับมันถึงสำนักนี้นะครับ Swiss Gold MKSPAMP นี่นะฮะนี่เป็นล่าสุดที่สูงมากๆราคาเฉลี่ย 2,200 แล้วท่านผู้ชมคิดดูสิว่าถ้ามุมมองของนักวิเคราะห์ค่ายนี้มองเฉลี่ย 2,200 โอ้โหต่ำสุดเนี่ยแสดงว่าไม่ได้หลุด 2,100 เลยและถ้าสูงสุดขึ้นไปเนี่ยมีวิ่งแถวๆ 2,400 นะฮะถ้ามองน้ำหนักเฉลี่ย 2,200 และเธอขึ้นมา150ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับสิ่งที่เธอให้เหตุผลอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องรีบปรับกันก็เพราะว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะราคาทองคำในเดือนเมษายนเฉพาะสัปดาห์แรกเนี่ยออนท็อปคือมีราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นจากที่เดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยทองคำในรูปสกุลดอลลาร์ทั่วโลกขึ้นมา 9.3% ซึ่งดีที่สุดในรอบ3ปีและปรากฏว่าพอเข้ามาได้แค่สัปดาห์เดียวเนี่ยนะฮะขึ้นต่ออีกกำลังจะบอกท่านผู้ชมครับว่าเพียงแค่มีนาคมกับอีก1สัปดาห์แรกของเมษายนทองคำปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ 10% สัดเศษและทะลวงกันตั้งแต่ต้นปีกว่า 12% เข้าไปแล้วนะฮะแรงส่งมันมีเข้ามาตั้งแต่มีนาคมเป็นตัวเร่งทีนี้พอเข้าเมษายนนี่นะครับอาการมันจะบอกตรงที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยโอกาสในการจะลงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนของแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยพอจะขยับขึ้นได้มากกว่านี้หรือลงกว่านี้นะครับเธอยังมองต่อไปนะครับว่าการตัดสินใจปรับขึ้นมา150ดอลลาร์เป็นราคาเฉลี่ยที่ 2,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนในช่วงของปีนี้เนี่ยนะครับยังมองด้วยซ้ำไปว่ามันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันประเภทกองทุนเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อหรือเข้าไปเทรดทองคำในช่วงสัปดาห์ที่จบไปเนี่ยคือ1ถึง6เมษายนเนี่ยมีโวลุ่มหรือปริมาณจากการซื้อของทองคำจากบรรดานักลงทุนประเภทสถาบันเพิ่มขึ้นมาถึง 40% เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเรายังพอเข้าใจได้ว่ามันอาจจะมีการทำกำไรแต่พอเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันเข้าซื้อถึง 40%หมายถึงปริมาณการเทรดทองคำในสัปดาห์แรกของเมษายนแสดงว่านักลงทุนประเภทสถาบันไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารบริษัทหลักทรัพย์มั่นใจทองคำเหมือนกันนะฮะว่าจะไปได้ต่อนะครับสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าการเข้าซื้อทองคำของบรรดาสถาบันการเงินของบรรดาธนาคารหรือยังไม่รวมธนาคารกลางนะครับของกองทุนต่างๆซึ่งมีความสำคัญขนาดใหญ่ของโลกเช่น SPDR นะฮะอาจจะทำให้การไล่ราคาทองคำไปต่อในสัปดาห์หน้านั้นเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับก็เลยคิดว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่เขากำลังมองเหมือนกันนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการปรับเพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยตรงนี้จะสะท้อนความจริงมากน้อยแค่ไหนแต่เธอบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากปริมาณการเทรดที่เพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์แรกของเมษายนนอกเหนือจากราคาทองคำที่ปิดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่นิวยอร์ก 2,342 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วยังมีปัจจัยร่วมอื่นๆที่เธอก็ไม่ได้ทิ้งแล้วก็ให้น้ำหนักเหมือนกับทุกค่ายนะครับเช่น
การลดอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้เช่นจำนวนครั้งของการลดดอกเบี้ยตอนนี้ตั้งเป้าไว้3ครั้งนะครับมากกว่านี้อาจจะยากน้อยกว่านี้พอรับได้สัก2ครั้งแต่ถ้าเหลือ1ครั้งอันนี้ชักไม่แน่จะมีผลกับราคาทองคำด้วยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือปัญหาความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลางซึ่งกรณีของอิสราเอลกับอิหร่านนั้นน่าจับตามองอย่างที่สุดเลยนะครับแต่เวลานี้และก็ปัจจัยร่วมตัวอื่นๆก็คงต้องมองกันต่อไปโดยเฉพาะการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะนโยบายเปลี่ยนคนละขั้วอย่างแน่ๆถ้าใครมานะครับ